ก็สวัสดีนะครับก็มาต่อกันใน EP ที่2นะครับสำหรับการทำตู้เก็บเครื่องมือการเกษตรหรือเครื่องมือช่างของผมนะครับต้องบอกว่าใน EP นี้เนี่ยในความเป็นจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นการหาวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะครับมาทำพื้นแล้วก็ทำประตูนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการใช้วัสดุต่างๆในการทำนะครับแล้วก็ผมจะประเมินราคาคร่าวๆให้นะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะทำตู้เก็บเครื่องมือลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราต้องซื้อของใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็มาต่อกันในวันที่2นะครับในวันที่2เนี่ยผมจะทำพื้นนะครับโดยใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เหลืออยู่นะเท่าที่พอจะหาได้นะครับก็เนี่ยครับจะหาแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่าๆมาแล้วก็อย่างนึงที่จะทำก็คือประตูนะครับประตูที่จะปิดบริเวณด้านหน้านี้นะแต่ในใจจริงก็คิดอยู่ว่าประตูเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับว่าประตูเนี่ยจะทำหรือเปล่านะเพราะในความเป็นจริงเราก็ไม่จำเป็นต้องมีประตูก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็เอามาเก็บแล้วก็เอาออกไปใช้ไม่ต้องปิดประตูก็ได้เนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะปูพื้นก่อนละกันจะเห็นว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่าๆนะครับที่ผมเหลืออยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ซึ่งจะมีขนาดเนี่ยหลากหลายมากเลยนะผมก็ทำการวัดแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการที่จะใช้นะครับเมื่อได้ตามขนาดที่ต้องการนะผมก็เอามายิงยึดกับตัวพื้นด้านล่างของเราเลยนะครับก็ตอนนี้ผมทำการยิงพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะก็เอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดต่างๆนะมาตัดเอานะครับแล้วก็ใช้เป็นสกูยิงสมาร์ทบอร์ดโดยเฉพาะเลยนะครับจะสามารถยิงแล้วไม่แตกนะครับแบบนี้เนาะโอเคนะครับเราก็มีพื้นแล้วตอนนี้ก็เหลือประตูนะครับเดี๋ยวผมจะทำประตูเพิ่มนะครับก็ถัดมานะในส่วนของประตูเนี่ยผมก็จะทำแบบง่ายๆนะเป็นประตูบานเดียวนะครับสามารถเปิดปิดได้เลยนะผมก็ใช้เหล็กขนาด1นิ้วนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับ1นิ้วนะครับจากนั้นเราก็วัดขนาดบนกับล่างนะครับแล้วเราก็ไปตัดเหล็กมานะครับเท่ากับขนาดของความกว้างประตูเลยแล้วก็ผมก็ทำการเอาเหล็กเนี่ยมาวางแนบกับตัวกรอบประตูนะครับด้านประตูของเราแล้วก็ทำการเชื่อมเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้จะทำให้ขนาดของประตูที่ได้เนี่ยมันจะพอดีนะครับกับตัวขนาดความกว้างแล้วก็ความสูงของประตูที่เรามีอยู่นะครับผมตอนนี้ผมได้ทำการพ่นสีตัวประตูไปแล้วนะแล้วก็ไปเอาตัวแผ่นสายนะครับเป็นเศษแผ่นสายที่เหลือจากโรงเรือนนะครับที่ตอนทําโรงเรือนนะครับเหลืออยู่เดี๋ยวจะมาแปะๆนะครับเพราะจุดประสงค์เราต้องการแค่ป้องกันฝนเนาะไม่ให้สาดเข้ามาในที่เก็บอุปกรณ์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็ในส่วนของวัสดุที่เราจะมาปิดตรงประตูเนี่ยนะครับในความเป็นจริงนะครับถ้าเราจะทําใหม่เลยหรือว่าซื้อของใหม่เนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นแผ่นแมทริลชีทเหมือนกันไปเลยทั้งหมดผมก็น่าจะดีกว่าเนาะแต่ของผมเนี่ยใช้วัสดุที่เหลืออยู่จากงานเก่าๆนะครับจากงานโรงเรือนอะไรอย่างนี้นะครับก็มาตัดแปะเอานะครับก็เป็นแผ่นใสนะครับซึ่งราคาเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันมากนะเพราะเป็นแมทริลชีทเนี่ยน่าจะถูกกว่าด้วยซ้ํานะครับแต่แผ่นใสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดราคาอยู่ประมาณสักแผ่นละ600เลยนะครับเราก็ใช้เกือบจะ1แผ่นเลยนะครับแล้วก็ผมก็ทำการมีการพ่นสีไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำงานผิดพลาดอยู่นิดนึงนะครับพอไปพ่นสีที่หลังนะครับถัดมานะผมก็ใช้เป็นบานพับนะก็คือติดตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับใช้เป็นบานพับ4ตัวนะครับ4ตัวราคาก็อยู่มาสักร้อยหนึ่งได้นะครับไม่แพงเราก็ยิงบานพับเนี่ยติดเข้าไปเลยนะครับทั้งประตูกับตัวขอบของประตูนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับเองเนี่ยผมก็ซื้อเป็นสำเร็จรูปมาเลยนะครับอันละ10บาทเองนะครับที่มือจับตรงนี้นะครับก็เห็นว่าประตูเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะเปิดปิดได้นะก็เหลือ เรื่องของการล็อกประตูอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องทำเพิ่มอีกทีนึงนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยก็จบไว้อยู่ประมาณนี้นะครับถัดไปเนี่ยผมจะมาแนะนำเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าเราต้องการจะสร้างนะครับเป็นห้องเก็บของลักษณะนี้โดยที่เราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เหลือๆหรือว่าเป็นวัสดุเหลืออยู่เหมือนผมนะครับเราต้องไปซื้อของใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเสียเงินนะครับในการซื้อของแล้วก็ในการทําตู้ลักษณะแบบนี้เนี่ยในราคาที่เท่าไหร่ซึ่งผมจะประเมินราคาตามวัสดุที่ผมใช้นะครับหรือว่าใกล้เคียงกับของผมให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้จำนวนเท่าไหร่นะครับเผื่อว่า
เป็นแนวทางนะครับในการเลือกได้ว่าเอ๊ะเราควรจะยอมเสียเงินประมาณนี้เพื่อจะทำตู้ลักษณะแบบนี้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับก็ในส่วนของวัสดุที่ผมสรุปมาให้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่ผมใช้ในงานนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับหรือเป็นพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือแผ่นโพลีคาร์บอเนตอะไรต่างๆนะผมได้สรุปขนาดนะครับจำนวนนะครับแล้วก็ราคาคร่าวๆเนี่ยมาให้เราสามารถที่จะดูตามที่ผมสรุปมาให้ได้เลยนะครับในกรณีที่ใครจะทำลักษณะคล้ายๆกับผมนะแล้วเราเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเราสามารถซื้อตามที่ผมได้แนะนำแบบนี้มาได้เลยนะครับสามารถเอามาทำกันได้นะแต่ต้องบอกว่าของบางอย่างเนี่ยที่เราซื้อมาใช้เนี่ยบางอย่างมันก็อาจจะใช้ไม่หมดนะครับจะมีบางอย่างเหลือไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเราใช้ไปนิดเดียวนะพวกสกรูต่างๆที่เราซื้อมาเป็นกล่องเนี่ยบางทีเราใช้ไม่หมดหรอกครับเราใช้ก็จะเหลือนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดใครจะทำนะครับก็ลองดูนะครับตามวัสดุที่ผมได้สรุปมาให้นะครับจำนวนอะไรต่างๆแล้วก็ราคาคร่าวๆที่ผมได้สรุปมาให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมสรุปให้ว่าถ้าจะทำตู้นี้นะครับเราต้องเสียเงินประมาณสัก 5,500 บาทเพื่อซื้อของใหม่ทั้งหมดในกรณีที่เราไม่มีของอะไรเลยนะครับเราถ้าซื้อมาทำเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเหมาะสมไหมกับเงิน 5,500 บาทที่เราจะต้องเสียเพื่อทำตู้เก็บเครื่องมือแบบนี้นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าปัญหาที่ผมเจอในการทำตู้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาดูตู้ด้วยแล้วก็แนะนำไปด้วยว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็เอาของที่มันมีอยู่ในบ้านนะฮะมาทำเนาะมันก็จะมีบางอย่างที่ผมก็นะครับเอามาประยุกต์นะครับทำปะแปะไปบ้างนะครับมันก็อาจจะดูไม่ได้เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับก็มาดูข้อที่ผมจะบอกเลยอย่างแรกนะครับข้อเสียนะก็คือส่วนของเมทัลชีทเนี่ยนะครับที่ผมทำก็คือมันจะมีตัวนะไอ้ช่วงช่องพวกนี้ครับจะเป็นช่องที่จะทำให้น้ำนะเวลาฝนตกเนี่ยมันสามารถเข้าได้นะครับต่อให้เรามีปีกออกมาก็ตามนะแต่บางทีนะมันอาจจะสาดนะครับหรือลมพัดทำให้น้ำเนี่ยเข้าตามรอยนี้นะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าผมจะใช้เป็นซิลิโคนนะครับยิงไปอีกทีนึงเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกนะครับที่เจอหลักๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะมันจะมีช่องอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้ถ้าใครจะทำก็ลองประยุกต์ดูนะครับว่ามันจะสามารถปรับปรุงเป็นยังไงได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาเลยนะครับตรงนี้ผมให้ดูตรงนี้นี่นะครับจะเห็นว่าเมทัลชีทของผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยาวจนประกบถึงนี่เนาะอันนี้เป็นเรื่องของการกะระยะที่มันไม่พอดีนะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้กะด้วยว่าผมจะใช้ตัวเป็นเม็ดแผ่นเมทัลชีทนี้ผมก็เลยไม่ได้กะระยะความยาวของตัวตู้นะครับก็เลยจะทำให้มีช่องว่างตรงนี้นะครับเป็นเหล็กตรงนี้เนาะแต่ผมก็ยิงสกรูทำให้เมทัลชีทเนี่ยมันปิดสนิทตรงนี้พอดีนะครับคิดว่าน้ำหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปได้นะครับหรือถ้าป้องกันอีกทีนึงเราก็ใช้ตัวซิลิโคนนะครับหรือตัวกาวนะยิงอัดเข้าไปตามรอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ปัญหาถัดมานะครับที่เจอก็คือนะครับเวลาตัดนะครับอันเนี้ยเห็นไหมพอมันไม่พอดีเนี่ยผมต้องมีการตัดแล้วผมใช้กรรไกรนะตอนนั้นความจริงถ้าจะตัดให้ตรงนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นลูกหมู4นิ้วนะครับจะตัดได้ตรงกว่านี้อันนี้ผมใช้กรรไกรเห็นไหมกรรไกรตัดมันก็เลยแบบตัดยากนะตัดแบบตรงๆเนี่ยผมบอกเลยใช้กรรไกรนะตัดยากนะครับถ้าเป็นลูกหมูเนี่ยผมว่าจะตัดได้สวยกว่านี้มากนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับจะตัดนะครับแต่ตอนนั้นผมตัดตอนกลางคืนนะก็เลยไม่อยากใช้ลูกหมูเพราะมันจะเสียงดังนะครับแล้วก็ส่วนของประตูเนี่ยผมก็เนาะอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นพวกเคเบิลไทนะครับรัดไว้ระหว่างรอยต่อแล้วก็ตรงนี้นะครับเราใช้เป็นแผ่นที่มาแปะๆกันมันก็จะมีรอยต่อนะมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยเวลาสาดมาเนี่ยเข้าไปได้นะฮะตรงนี้ผมอาจจะใช้เป็นซิลิโคนนะครับใสยิงอัดเข้าไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้แล้วก็การพ่นสีนะผมบอกในอย่างของผมเนี่ยเสียนิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมผมไม่ได้พ่นสีไอ้อันนี้นะครับแล้วผมไปใส่แผ่นนี้แล้วแผ่นใสไปแล้วนะก็เลยต้องจำเป็นต้องพ่นนะทำให้สีเนี่ยมันเลอะเทอะนะครับแต่สำหรับผมไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสนะในส่วนของจุดนี้นะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีตู้สำหรับใส่เครื่องมือนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนเครื่องมือก็ที่มีอยู่ณปัจจุบันก็มีเท่านี้นะครับนี่นะครับ
โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปประมาณนี้หวังว่าสิ่งที่ทำไปต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไอเดียบางอย่างที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ทำกันเองได้นะครับ